ที่4นะครับจัดอย่างต่อเนื่องมาทุกๆปีครับปีแรกเนี่ยบ่อเต่าได้ครับปีที่2เป็นด้านเต็งบวยครับแล้วก็ล่าสุดเป็นด้านฟอร์มที่ผลมากครับเป็นทีมครับที่เข้าร่วมแข่งขันอย่างต่อเนื่องครับแม่บานเจครับสวอลจากโรเวอร์เนี่ยเป็นครั้งแรกของพวกเขาในรายการเอฟเอคัพครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นในส่วนของรอบ32ทีมครับรอบแรกครับเมื่อวานเนี่ยแข่งขันกันไปแล้วครับทั้งหมด8คู่ครับมีทีมที่เข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วครับตัวแทนของสนามไทยจิตเนี่ยมีด้านสิงห์ขาวครับนครชัยพลาสติกเทียบแล้วก็เสงห์ครับส่วนทางด้านสนามไทยเตะเนี่ย4ทีมที่ได้มาเป็นมะนาวกิ้งกีดาพัทเพื่อนบอยแล้วก็อินวิซิเบิลครับแล้ววันนี้สนามเราก็จะแข่งขันอีก4คู่เช่นเดียวกับทางด้านสนามไทยเตะครับแข่งขันพร้อมกันเลยครับหาตัวแทนอีก8ทีมครับเข้าสู่16ทีมสุดท้ายครับคู่แรกประจำวันนี้ครับบอลจากโรเวอร์ครับเสียงทายมาแล้วใส่กราฟสีน้ำเงินครับโอ้กันหน้าบางเจียครับต้องบอกเป็นทีมเต็งอีกทีมหนึ่งเลยเอาแล้วมาดูว่าเกมในครึ่งเวลาแรกครับเป็นบอลจากโรเวอร์ครับในเยี่ยมน้ำเงินครับเจอกับบางเจียเนี่ยเดี๋ยวว่าโหสีนี่เสื้อนี่เหมือนกันเด๊ะเลยครับแต่น่าสนใจคือทั้งคู่ยังไม่เคยเจอมาก่อนด้วยครับใช่ครับแต่ถ้าแม่ภาพเทียบกันฟองต่อฟองต้องบอกว่าเป็นบางเชียร์ครับน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าในลีกฤดูกาลนี้ก็ถือว่าโอ้ยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับชนะมันรวดเลยครับยังไม่เลวสุดแม้ในเกมเดียวครับชนะบางเชียร์ดีเก่งพวกเขาที่คืออันดับ2ในส่วนของเซนซอร์ซูเปอร์ซันเดย์เลยครับในฤดูกาลที่แล้วครับก็เรียกว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับตัวหลักๆอยู่กันครบเครื่องสองครูสตาร์เจ็ดผู้เล่นที่ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่เลยครับตัวสำรองวันนี้ก็ถือว่ามากันเท่ากันเยอะๆครับแต่ว่าดูว่าเจ็ดคนที่ลงมาถือว่าเป็นชุดใหญ่ของบางเกียรเลยครับในชั่วโมงนี้ครับแต่รายการนี้เอฟเอคัพครับเพราะฉะนั้นต้องดูครับแพ้เนี่ยตกรอบเลยครับไม่ต้องอุทธรณ์ครับแมตช์เดียวรู้เรื่องครับเสมอกันในเกมในยิงจุดโทษเลยครับเลือกผู้เล่นที่อยู่ในสนามแค่3คนเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นทีมเล็กเล่นส่วนใหญ่ก็จะวิ่งสู้ฟ้านะครับวางบอลยาวมาลูกนี้แล้วโอ้โหจังหวะนี้ที่เปิดก้มหลอกด้วยครับก็ต้องบอกว่าจังหวะเปิดฟ้าแล้วก็ผู้ได้ลุ้นทีเดียวแล้วในด้านบอลจากโอเวอร์ครับตัวหลักๆนี่ก็ถือว่าอยู่กันพบเหมือนกันเนี่ยอาจจะขาดในบางคนนะสำหรับบอลจากโอเวอร์ครับบอลดูว่าเฮนเนเกอร์ตรงกลางของบาลานเชียก็ปอนลูกนั่งเล็กครับอายุก็ถือว่ายังน้อยด้วยแต่ว่าทักษะทุกบอลนี่ดูว่ายอดเยี่ยมครับแล้วทีมยาวมาสวยข้างหน้าล้นครับแต่มีคนเดียวแล้วจังหวะที่จะทำยังไงแม่บังบอลแล้วได้หรือพุ่งครับทางด้านขวาครับเขาจะเปลี่ยนพุ่งหรือว่าแล้วแต่หน้าบอลจับรู้ว่าดูแล้วแม่แล้วก็ทุ่มเองครับล้นตุ้มไกลมาในกรอบจะให้ทางด้านพี่ออนทุกทีไม่ได้ครับแล้วจังหวะสุดท้ายรับสบายแล้วแต่เล่นสั้นนาทีมาที่แบงค์ครับโอ้จะตัดตรงกลางนี่ไม่ผ่านครับย้อนเก็บกลับมาแต่ทางซ้ายโดนเบิ้ลยาวทุกทีก็ไม่ดีครับแม่สัปดาห์นี้นี่ยกลีกออกไปทั้ง2รายการเลยครับก็มาแข่งขันในส่วนเอฟเอคัพแทนครับก็เป็นธรรมเนียมของทางเราอยู่แล้วครับก็จะแข่งขันสลับกันไปครับโอ้โหแล้วก็จะคู่ที่เกือบขึ้นนำก็บาลเซียโอ้จังหวะให้มาง่ายๆเลยทะลุช่องสองคนในกองหลังโอ้ยืนไม่ดีแล้วก็คู่จะล็อกตรงนี้กัดตู้แล้วแม่โดนเหนียวนิดนึงยังกลับมาได้แล้วตั้งกันใหม่เก๋เข้าขวาแล้วก็สูงจริงอยู่นี่แม่ดูว่าปองพูดมันจะหลวนเลยครับโอ้แล้วพลิกหลอกสวยวงทางซ้ายครับแต่ตรงจะเอาจังหวะเตะแป้งนิดนึงยังได้อยู่ครับบอลจากโรเวอร์ให้โอ้โหดูแล้วแม่ตั้งไปดักข้างหน้าครับแล้วยิงไกลลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอ้โหเน่าแล้วจากโรเวอร์เอาให้ได้ก่อนนะช้าเอาให้ได้ก่อนไม่เบอร์อะไรเจ็ดเจ็ดที่เบ็ดเบ็ด
างบอลมาข้างหน้าจะให้กันลุยยังโบกทิ้งได้ครับเมื่อวานในแข่งขันไปบิ๊กแมตช์เนี่ยเป็นทางด้านกีนพัฒน์เนี่ยเอาชนะหน้าตลาดน้อยด้วยการยิงจุดโทษครับจุดโทษเนี่ยมีด้วยกัน2คู่ครับเมื่อวานสนามมีคู่หนึ่งและสนามไม่เตะคู่หนึ่งครับระหว่างคู่เพียบกับด้านทีม2014นี่ต้องโดนจุดโทษเหมือนกันครับแล้วจังหวะที่มีเสียงก็ปีชนะครับก็น่าจะเป็นลูกฟาวไปก่อนครับทางด้านบางเสียก็จะได้ลุ้นจากฟรีคิกบ้างครับไฟกันไฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเหลี่ยมแบบนี้ใครจะเป็นคนยิงครับบอลวิ่งหนีไปแล้วครับปัดยิงไกลลูกโอ้โหไม่ตรงกรอบครับแต่กองเชียร์ดูแล้วหมอยิงลูกไฟครับแม่ลูกนี้ยิงไปในผิวใต้ใช่ครับใช่ครับซึ่งเราจะแซวว่าลูกนี้น่าจะผิวใต้มากกว่าพี่ผีนี่ไม่ได้เข้ากรอบนะครับแล้วแม่จังหวะนี้ดูว่าผู้ตัดสินไปเช็คตะข่ายนิดนึงครับว่ามันมีการรั่วไหลอะไรหรือเปล่านี่แหละใครตัวสูงไปผมไม่ได้เดี๋ยวใครต้องขอแรงนิดนึงครับใครมีส่วนสูงไงช่วยขยับไปนิดนึงครับไอ้บอสไอ้บอสไอ้ตัวสูงสุดแล้วเราจะได้ขยับเอาตะข่ายคล้องให้มันดีๆครับโอ้โหเอาโกลงมาเป็นไอเดียที่ฉลาดมากใครเป็นคนคิดกันสินดูเวลาทุนไว้ด้วยนะครับเรื่องการขายนี่ถือว่าสำคัญเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเรียกว่าตัดขายมีปัญหาเนี่ยการข้อถกเถียงเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ครับใช่ครับต้องบอกว่าในฟุตบอลโลกเนี่ยมีเทคโนโลยีโกลายครับใช่ครับแต่เรามีเทคโนโลยีแอปไลน์เอาไว้คุยกันแอปไลน์นั่นแล้วคนไปปลูกในสูงสูงทั้งนั้นก็ปองเลยอ่ะก็น่าจะกลับมาเล่นกันต่อเป็นโกลคิกก็จังหวะมันจะคู่ครับตั้งเตะเปิดขึ้นมาใหม่ครับทางด้านก่อนจากโลเวอร์ครับก่อนหน้านี้เนี่ย30นาทีผ่านมาเดือนที่แล้วต้องบอกว่าเป็นเดือนของโลเวอร์จากโลเวอร์เลยครับเป็นเล่นกันดีจริงครับเก็บแต้มไปก่อนเป็นกำเลยครับตรงหลังนี่สองทางแม่นหลังนี่ต้องบอกว่าแผ่วไว้นิดนึงครับเอาแล้วตัดขึ้นมาได้อ๋อทางด้านซ้ายแล้วปั่นเข้าตรงกลางโอ้โหแต้มง่ายๆเลยครับลูกนี้ก็จังหวะยิงเท้าไม่ถนัดกับเท้าซ้ายมานั่งอ๋อจะอุตส่าห์ไปปั๊มก่อนเอาชนะกองหลังของบางเก็บมาได้แล้วเป็นคู่ซ้ายครับโอ้ขึ้นกันซ้ายตันท้องเปลี่ยนนะขวาอ่านแต่สั้นๆของกลางครับล็อกกับหลักมันตั้งกันไปครับเก๋ตามฝ้าไปทางขวาตีว่าบอลจะลงมาล้วงต่ำเลยครับแล้วแต่ทะลุช่องมาลูกนี้โอ้โหแล้วยังลุกขึ้นมาตามมาเล่นอีกทีนะนั่นการผู้ตัดสินจะมองให้ได้ต่อครับไม่ได้เป่าให้จุดโทษนะการต่อมาตาที่อันยิงไกลนี่ก็พลาดผ่านไปเยอะเลยครับตัวต้องพยายามเน้นครับถ้าบางเสียครับโอ้บางทีเรียกว่าฟอร์มอาจจะดีกว่าแล้วถ้าเจาะประตูไม่เข้าเรื่อยๆดีเกมเมื่อวานมานั่นนักบอลชายต้องติดเนี่ยเจอกับคิงเดลิวในรูปเกมต้องบอกว่าคลองบอลเยอะกว่าเยอะครับแต่ว่ายิงไม่ได้ทันทีไปกดตังตัวเองครับบางทีเกมแบบนี้ครับคลองบอลได้เหนือกว่าแล้วว่าจบสกอร์ไม่ได้นี่อึดอัดเลยครับบางทีการแข่งขันแบบแมตช์เดียวแล้วตกรอบเนี่ยโอ้โหบางทีมันก็กดดันด้วยครับวางแผนกันมาดีๆเล่นกันมาดีๆบางทีก็ผิดพลาดได้ครับทีมเล็กๆนี่ต้องบอกว่าสู้ตายอยู่แล้วไม่ยอมผ่านง่ายๆแล้วครับ
จังหวะนี้เป็นบอลพุ่งของพลังเกตแล้วเล่นเร็วทันทีแล้วอ่านป่ายเอาไปทางขวามาที่แบงค์ครับปังกันใหม่นะดูเพื่อนบอกให้เล่นกับพื้นไม่ต้องรีบร้อนเนี่ยไปโยนยาหรือว่าอาจจะเสียเปรียบหน้าบอลจับโรเวอร์ที่ลงไปเน้นการคุมโซนแล้วตอนนี้เก๋เนี่ยต้องค่อยๆเซตขึ้นมาตามสไตล์ของบอลเก๋อยู่แล้วแต่ว่าจังหวะที่สายบอลไม่ดีครับแล้วกัดตูดโอ้ยแซกบอลกลับมาได้ครับชนะบอลเชียโอ้โหแล้วจ่ายลูกนี้ทะลุช่องน้ำกัดเข้าซ้ายจังหวะยิงเนี่ยโอ้โหยิงเข้าไปบล็อกมาแล้วเจ็บเองด้วยผู้เล่นบอลจาร์โรเวอร์ยังไงผู้เล่นตัวสำรองเข้าไปดูเพื่อนก่อนได้เลยครับโอ้จังหวะยิงเนี่ยไปเรียกว่าจังหวะบล็อกครับนี่โดนอัดเลยพอดีแล้วก็เล่นที่บอลได้ทั้งคู่แต่ว่าจังหวะอาจจะโดนเหลี่ยมให้ดีนะครับคู่นี้ครับเจ็บเลยใช่ครับเป็นไปได้ยังไงเนี่ยสมขนาดแข้งงงด้วยนะครับตัวความปลอดภัยตัวท่านเองครับใช่ครับจังหวะแบบนี้ก็เลยว่าบางทีจากหนักก็จะกลายเป็นเบาได้ครับใช่ครับควรจะสวมเนี่ยครับผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาสวมอยู่สวมทุกคนอยู่แล้วครับถ้าเกิดเราไม่สวมเนี่ยเสียเปรียบเขาเจ็บตัวเองด้วยครับตัวน่าจะกลับมาเล่นต่อไว้ก็ได้นะบอลตัดโรเวอร์ครับหาบอลเกียร์เล่นสั้นๆครับเอ้าตูนเกียร์มาเพื่อไม่เล่นครับแต่ทิ้งออกมาข้างหน้าก็ไม่มีใครแล้วแม่ลงไปกองหน้าปากประตูกันหมดครับลูกเกมก็เป็นหน้าบอลเกียร์ทำได้ดีกว่าแต่อย่างเดียวคือตอนนี้คือประตูจะมาเมื่อไหร่แค่นั้นเองครับใช่แล้วเนี่ยปล่อยบอลช้าไปนิดนึงแล้วนะก่อนโดนแซะเข้ามาในเจ็บแล้ววันนี้จันทร์ขึ้นสูงจริงนะนั่นแบบเอาครับกับว่าการที่อัดใหม่เทียบหวางบอลยาวไปลูกนี้เป้าหมายจะให้การโอ้โหมันลุกไปถึงมือผู้สาวตัวครับให้มาโขกโยกอีกทีหนึ่งแล้วยังได้ครับอันโอ้โหแล้วเล่นยากครับโดนจัดแย่งไปเลยครับน่าหัวแล้วลูกนี้พลาดเองครับครับก็ไปคืนบอลกลับมาลูกนี้นะเกียร์ไม่ดีอ่ะแล้วเปลี่ยนพุ่งทำหน้าจะพุ่งแล้วตัวเองต้องกลับไปประจำตำแหน่งแล้วนั่งอ่านครับเซนต้าฮาร์ทของทั้งสองทีมมีชื่อเดียวกันเลยครับไม่เห็นเลยว่าชื่ออ่านเหมือนกันครับใช่ออกมาทางซ้ายมีพื้นที่เก๋อาซ้ายดีว่างแล้วบอลหลุดมาแล้วจังหวะนี้บอลแล้วหูหูบอลสุดท้ายยังซ้ำไม่ได้ครับแต่เอามาทางขวาดีครับบางเกียร์ตบเข้าในแล้วปีซ้อนสองแล้วออฟไปทิ้งเลยครับนี่ลงไปรับทั้งทีมแล้วนะแน่บอลจับโรเวอร์ครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าลูกเกมเป็นรองก็ต้องเล่นแบบนี้ครับแล้วตำแหน่งห้ามหลุดด้วยโอ้โหเรียกว่าคืออักเหมือนกันแล้วจังหวะของบอลเกียร์ครับหลายทีมก็ใช้แผนนี้เป็นหลักครับแหมลดฟัดไปก่อนเลยครับโอ้แล้วก็ลูกนี้เสียงผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งครับฟาวไม่รุนแรงก็จริงเหรอฮะก็เรียกทีมให้กับทีมได้สำหรับบางเจียบแล้วกัสจะยิงอีกรอบหรือเปล่าแล้วต่อหน้านี้ได้ลองทำเป้าแล้วรอบหนึ่งครับโอ้โหที่เหมือนเดิมเด๊ะเลยมันอยู่ที่รองเท้าแล้วเว้ยกัสเพื่อนเพื่อนบอกไอ้อาจจะใส่รองเท้าใหม่ด้วยยังไม่ค่อยชินครับเป็นตั้งเตะจะป่าประตูขึ้นมาเท่านั้นครับทางด้านบอลจับโรเวอร์ครับโค้กกับจะสาดยาครับแบงค์ไม่มีตัวพอแล้วแบงค์เตะลูกนี้อ้าวออสกระโดดแล้วไม่มีใครแล้วแม่ดูแล้วบอลลึกไปถึงที่หลับตู้แล้วบอลหนาแล้วบอลนี่เหมือนจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมครับเกมนี้ดูครับยังมีส่วนร่วมมากน้อยครับกัสยังได้ครับบอลเปิดฉลับนิดนึงแล้วจังหวะที่ช้าครับช้าไม่ถือว่ายืนข้างหน้านี่หาบอลไม่เจอเลยบอลนี่มาไม่ถึงแล้วโอ้โหปั๊มที่บอลแล้วตอนนี้ไปต่อโอ้โหช้าลุ้นหลบสองครับ
แล้วเปิดชั้นแล้วเราจะสวนกลับจังหวะสุดท้ายให้มาแต่จะไม่ผ่านบอลครับให้ยัดออกมาทางซ้ายเก๋คือมันแค่ต้องเปลี่ยนออกมาสวยแล้วตรงกลางกัดหล่อมาเข้าไปแล้วยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบแล้วโอ้โหได้กัดอีกแล้วโอ้วันนี้โอกาสเยอะที่สุดในทีมเลยกัดจะพุ่งไปยังยิงไม่เข้าเป้าลองทั้งซ้ายลองทั้งขวาแล้วที่ยังไม่ตรงกรอบเลยแต่ตั้งเตะจากปากประตูขึ้นมาครับทางด้านวรจักรโลเวอร์โค้ดปาดทิ้งขึ้นมาลูกนี้ออสโอ่งเซ็นอีกทีแล้วอาแล้วจังหวะนี้โอ้โหเนี่ยมัวแต่ไปหลบจังหวะจังหวะนี้จริงๆต้องเปลี่ยนทางบอลแล้วแม่มัวแต่ไปหลบนี่ที่เสาตูวานง่ายเลยไม่มีอันไหนไอ้ย้อยมาตั้งกันใหม่ครับเอาจังหวะนี้ดูโอ้โหนิดเดียวแม่โอ้โหจะตัดได้ครับแล้วจะขอเปลี่ยนตัวทางด้านบอลจับโรเวอร์ครับโอ้โหเหมือนจะมีการขอเปลี่ยนตัวซะแล้วครับเป็นถอดทางด้านออสออกเลยครับโอ้โหสำหรับบอลจับโรเวอร์ต้องมีการขยับตำแหน่งแล้วครับแล้วมาดูครับไปคลิประยะค่อนข้างจะไกลครับยิงไกลลูกนี้ไม่ตรงกรอบอันนี้พิเกตบ้างครับโอ้โหทั้งเก๋ทั้งกั๊กนี่ยังไม่ได้ครับหวางบอลยาวมาลูกนี้ก็โอ้โหถึงผู้สาวตุ้ยปั่นไปเลยครับข้างสนามครับเปลี่ยนตัวออกทางด้านโกยลงมาทางด้านเก๋ครับโอเคเปิดกันมาใหม่ครับแบงค์ให้ทางด้านบอลจ่อมาช้างทำชิ่งมือสองทะลุมาสวยครับแต่เข้ามือผู้สาวตุ้ยแล้วทางด้านบอลจังหวะจะทะลุไปตรงกลางเนี่ยให้ทางด้านการ์ดเนี่ยครับตอนนี้คือการปฏิปต่อระหว่างกลางข้างหน้าเนี่ยคือเป็นปัญหาด้านบาลามเจียครับจังหวะให้ไปได้แต่เล่นไม่ได้ครับฝากไว้แล้วแต่ออกมาเล่นเองทางด้านการ์ดโอ้ยโอ้โหแล้วลูกนี้เอาตัวรอดได้ครับที่ไปตรงกลางไม่ดีครับดีให้เพื่อนลูกนี้ก็เล่นยากครับโอ้โหแล้วบอลเร็วจริงๆครับตอนนี้ชิงไปชิงมาแป๊บเดียวมาถึงบอลเจาะเข้าตรงกลางช้าโดนให้ทางด้านโกยยิงลูกนี้ก็เข้ามือลูกสาวตัวโอ้โหทำชิงมาสั้นๆคว้ามาทำได้สวยนะบาลานเจเอาครับพยายามจะหาช่องเจอแล้วตอนนี้กับแบงค์ลูกนี้พลาดเองครับแล้วข้างสนามก็ขอเปลี่ยนตัวผ่านมาเนี่ยครับแล้ว17นาทีแล้วสกอร์นี่ยังเสมอกัน0ต่อ0ครับเขาจะเปลี่ยนตัวเดี๋ยวเดินมาการสนามได้เลยครับเปิดทะลุช่องมาลูกนี้ไม่ดีครับโดนตัดได้ตัดโอ้ยังไล่กันดีครับท่านได้บาดเจ็บโตให้มันได้อ่านใหม่ครับเสียกันได้ทั้งชาติครับครับบอลบอลนี่ต้องวิ่งทั่วสนามครับตอนนี้สลับแล้วท่านได้ช้านี่คือมีด้านหน้าแทนครับโอ้โหทะลุมีที่ยากเองครับนั่นอ่านยิ่งเล่นไปก็กดดันไปด้วยนะบาร์มเสียครับจริงๆเนี่ยบอลจะเป็นต่อแน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องคุณภาพทีมและตัวผู้เล่นเนี่ยโอ้โหแล้วเล่นแก้วแบบนี้3ตัวต่อตัวล็อกผ่านไปบอลเลือกแปะโอ้โหแล้วติดซ้ำอีกทีนึงบอลยังลอยโดดแล้วเข้ามือลูกสาวตัวครับโอ้โหลูกนี้นี่เกือบไปนะท่านบอลจากโรเวอร์ครับชวนเตียนชวนไปนะครับเราข้างสนามเนี่ยขอเปลี่ยนตัวก่อนนะเปลี่ยนเอาทั้งแม่แบงออกไปครับลงมาใหม่เป็นหมายเลขห้าขยับของกัสมาแล้วพยายามจะบุกตำแหน่งกันไปนะบาลามเจียครับตอนนี้
สไตล์การเล่นเนี่ยดึงเอาฟุตซ้อมมาเลยครับแล้วตอนที่ลูกเนี่ยโผล่เป็นข้อดีจริงครับพิกลได้แล้วเนี่ยตรงหวัดยิงลูกนี้ก็เข้าปืนไปเลยครับต่อดังตกขึ้นนำจนได้ธนบาลเจครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะโอ้ดีจังตัวเก่งเลยครับของทีมนั่นบอลนะประตูนี้นี่คลายความกดดันเลยครับแล้วยิงไกลลูกนี้โอ้โหนี่เกือบเหมือนกันนะโอ้โหแต่นี่ขยับออกมาทางด้านขวามือตัวเองด้วยพุ่งมาทันครับลูกนี้ลูกนี้เกือบไปจริงๆครับนะครับโค้งนี้เป็นดีๆครับเกมรับเนี่ยต้องหลังเช่นนะครับโกยธีรศิษย์ก็เตือนครับมองตรงกลางเปิดไปลูกนี้เลยไปหมดครับแล้วแปลออกมายังเข้าทางบอลจับลูเวอร์ครับเอาครับสวนขึ้นมาให้เป็นด้านซ้ายหนีด้วยครับมาบอลตามมาเก็บแล้วจะให้ลูกนี้ก็ติดครับโกยกลับมาช่วยให้กลับไปด้านการใหม่ทีครับอยู่ในช่วงเพราะว่าอยู่ในช่วงนาทีสุดท้ายครับยังไม่รู้เพราะเวลาบาดเจ็บครับน่าจะพดพอสมควรนะ2นาทีครับหลังจากเกมที่อยู่ไปละกันทำตะข่ายครับแล้วกิ่งลูกนี้ก็เข้าข้างตะข่ายครับหลอกไปได้เอาครับมาถึงช้างเขี่ยให้กัดยิงไกลลูกนี้ก็ข้ามคาดีครับโอ้โหไกลแล้วไกลแล้วลูกบอลนี่ไหลให้แบบนี้นี่ผมไม่ต้องคิดเลยมากครับตบบอลอย่างเดียวครับแล้วโอ้โหสะพานลูกนี้ออกไปไกลเลยครับเดี๋ยวใช้บอลสำรองไว้ก่อนนะI'm going to go to the hospital.